เราโม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยหมอเดินหมอเลยสิเนี่ยเนี่ยนี่ก็โดนมั้งนี่เอานี่ก็โดนต้มปีใหม่ต้มใหม่น้ำหอมให้ล้มกันให้ยิ้มสามสิบปกติอยู่บ้านค่ะบอกว่าน้องมาตอนเนี่ยน้องไปเลี้ยงกลับมาประมาณเกือบห้าโมงเลยแต่วันเสาร์คนจะเข้าปุ๊บคนจะขึ้นบ้านเพราะแบบอยู่คนเดียวเนาะคนก็ล็อกเพราะวันเสาร์วันศุกร์วันเสาร์วันที่มันลักมันอาจจะปิดประตูหน้าเนาะปิดประตูหน้าแล้วก็บอสเซ็ตเรียบร้อยว่าไอ้มันอยู่นี่ถ้ามันได้กลับมาอยู่นี่ถ้ามาเปิดว้าวปุ๊บนึงกันเลยเนี่ยเนาะมาอยู่นี่แกพ่วงกับอะไรกับโรงเรียนบ้างค่ะตอนนี้คือก๊อกน้ำนะห้องน้ำของนักเรียนนะฮะโดนขโมยหมดเลยที่เป็นทองเหลืองนะคะก็เหตุการณ์นี้ก็สร้างความเดือดร้อนให้กันเองนะคะช่วงเช้ามาก็ทำให้ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ไหนนะคะก็ตอนนี้กำลังหาข้อมูลว่าเกิดเหตุการณ์อะไรแน่ซึ่งเราก็ไม่อยากให้เกิดการขโมยกันเยอะนะคะเพราะนั้นทางมีกี่ตัวประมาณ10กว่าตัวค่ะถ้าโรงเรียนเรามีกล้องวงจรปิดอะไรทําเรามีกล้องวงจรปิดถึง9ตัวนะคะแต่ช่วงห้องน้ําเนี่ยรู้สึกจะเป็นมุมที่กล้องไม่สามารถที่จะเข้ามาถึงได้แล้วก็โซนอื่นๆเนี่ยมองไม่เห็นเลยเราได้ใช้จากกล้องวงจรปิดแล้วนะคะไม่มีผู้คนที่เข้าออกทางประตูเลยและคิดว่าคนขโมยนี่น่าจะเข้าด้านดีค่ะจะเป็นด้านรั้วของโรงเรียนเลยเพราะว่าช่องทางที่เด็กเข้าออกทางประตูเนี่ยเราเช็คไปหมดแล้วตามกล้องจับมีการหลบกล้องจับปิดเป็นเยอะน่าจะเป็นผู้ที่รู้มุมของกล้องคิดว่าค่าน้ำจะเสียค่าจับไปเนี่ยประมาณเท่าไหร่คงเยอะน่าดูค่าน้ำคงเยอะน่าดูนะคะเพราะว่าช่วงนี้เราใช้น้ำประปาของแก้ปัญหายังไงต่อไปจะมีการแจ้งความแจ้งอะไรบ้างค่ะตอนนี้ทางโรงเรียนก็ได้แจ้งความไปกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ทางที่นำชุมชนในหมู่บ้านแล้วก็มาตรการก็คือต้องเข้มงวดในเรื่องของความปลอดภัยคงจะครูเองแล้วนะคะให้กำชับครูเองให้มากขึ้นแล้วก็คงจะเพิ่มกล้องวงจรปิด